เหตุผลที่คน 90% บนโลกใบนี้ลดความอ้วนแล้วก็กลับไปอ้วนอีกภายใน1ปีนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมงานวิจัยมันถึงเป็นแบบนั้นออกมาไปดูรีวิวนะครับย้อนหลังดูจะมีความแปลกมากเลยว่าถ้าจับคนคนหนึ่งมาทำสูตรใดสูตรหนึ่งอย่างเช่นโลคาร์บไฮโปรตีนหรือว่าโลแคลหรือแม้แต่การลดความอ้วนโดยการโลแฟตก็ตามนะครับพอเรามาทำเสร็จปุ๊บจะแปลกมากเลยว่าจะมีคนประมาณ 90% เนี่ยล้มเลิกออกไปหลังจากที่เลิกการทดลองแล้วตอนในการทดลองมีคนบังคับทำได้พอออกจากการทดลองทำไมคนส่วนใหญ่ถึงทำไม่ได้นะครับผมบอกเหตุผลง่ายๆครับคือเรากำลังลดความอ้วนด้วยสูตรที่เราไม่ชอบแค่นั้นเองครับถ้าเราชอบอย่างเช่นถ้าเราชอบแฟนเราก็จะอยากคุยกับเขาทุกวันก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานจะได้เจอกันถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราชอบเวลาที่เราชอบอะไรก็ตามเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามใครก็ตามใช้คำว่าพยายามทำผมบอกได้ว่าแสดงว่าคุณเนี่ยอีก1ปีจะกลับมาอ้วนอีกแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณใช้ความพยายามตลอดผลสุดท้ายร่างกายจะต่อต้านดังนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าเรามีสูตรแบบไหนที่เราสามารถลดความอ้วนได้ให้ค่อยๆดมกลิ่นไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมลองมาทุกสูตรและโลคาร์บไฮโปรตีนนับแคลกินอาหารคลีนนะครับทุกอย่างเลยผมลองมาหมดแล้วผลสุดท้ายสูตรที่ผมชอบคือสูตรที่เรียกว่าเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้นะผมเลือกแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นนะมีผมอะรู้คนเดียวผมคนคิดเองไงสูตรของผมก็คือมื้อเช้าเราจะกินอาหารที่ทำให้เราอิ่มได้12ชั่วโมงมื้อกลางวันกินหรือไม่กินก็ได้มื้อเย็นจะเน้นโปรตีนกับผักเพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและกลางคืนจะดึงไขมันที่พุงออกมาใช้เป็นพลังงานออกกำลังกายเท่าที่เราสามารถทำได้เช่นผมออกกำลังกายแค่วันละ15นาทีตลอด8ปีที่ผ่านมาหมายความว่าผมออกกำลังกายน้อยคุมอาหารเป็นหลักแต่ผมสามารถทำมาได้8ปีเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ผมคิดมาแล้วว่าผมชอบสไตล์นี้ดังนั้นเพื่อนๆทุกคนที่ฟังผมอยู่ชอบการลดความอ้วนแบบไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจะรออ่านนะครับส่วนใครก็ตามเนี่ยที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์อยากลงทุนกับสูตรเหล่านี้ก็ได้นะครับใครชอบกิน3มื้อแนะนำคอร์สที่ชื่อว่าเทคนิค99ใครที่ชอบกิน2มื้อแนะนำ IF สูตรหมอทีมใครที่ชอบตัดข้าวแป้งตาลออกไปเลยแนะนำสูตรคีโตสูตรหมอทีมแบบนี้เป็นต้นนะครับใครสนใจอยากสอบถามนะครับสามารถพิมพ์ CFแล้วก็สอบถามกับทีมงานทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับทุกช่องทางแล้วดูซิว่าชอบสูตรไหนสอบถามทั้ง3สูตรก็ได้ครับแล้วพอดูปุ๊บก็เลือกสักสูตรหนึ่งแล้วก็ลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้ว่าจะคุ้มค่าบางคนอาจจะหยุดยาความดันไขมันเบาหวานได้หลังจากที่ผอมลงแล้วนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนให้เรียนสูตรใดก็ตามนะครับแบบมีความสุขแล้วคุณจะเป็นแบบผมครับคือลดความอ้วนตลอดชีวิตแล้วหุ่นดีตลอดชีวิตไปเลยโดยที่ไม่ต้องกลับมาอ้วนผอมอ้วนผอมโยโย่อีกนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ